สวัสดีครับพบกับผมสกายบีมวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนก้นหนักระบายความร้อนด้วยน้ำยุคบุกเบิกสมัยสงครามโลกครั้งที่1กันมันเป็นปืนก้นหนักอีกหนึ่งรุ่นที่พบเห็นการใช้งานในกองทัพสหรัฐอเมริกาและอีกหลายๆประเทศในหลากหลายสงครามมากตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเกาหลีไม่เว้นแม้แต่สงครามเวียดนามก็พบเห็นมันได้มันก็คือเจ้า M1917 Browning Machine Gun ปืนก้นหนักความทนทานสูงจากทางสหรัฐอเมริกาครับยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับM1917 Browning Machine Gun มันเป็นปืนก้นหนักแบบตั้งแท่นยิงฟีดกระสุนจากสายกระสุนซึ่งเจ้า M1917 Browning นี้ความพิเศษของมันอีกหนึ่งประการก็คือระบบระบายความร้อนของมันนั่นเองเจ้า M1917 มันเป็นปืนก้นหนักที่มีระบบระบายความร้อนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งจัดว่ามันเป็นระบบระบายความร้อนที่ดีแต่ก็แลกมาด้วยน้ำหนักที่เยอะเช่นกันหากวัดน้ำหนักโดยรวมของเจ้า M1917 Browning ตั้งแต่ตัวปืนที่บรรจุน้ำเต็มพร้อมขายางและกระสุนเต็มจำนวนแล้วนั้นมันจะมีน้ำหนักปาเข้าไปถึง103ปอนด์หรือ47กิโลกรัมเลยทีเดียวในการใช้งานมันนั้นพบเห็นการใช้งานในระดับกองพันติดตั้งมันบนยานพาหนะต่างๆในยุคนั้นเช่นรถจี๊ปเป็นต้นเจ้า M1917 Browning นี้มันจะมีรุ่นหลักๆ2รุ่นก็คือ M1917 รุ่นมาตรฐานพบเห็นการใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ส่วนรุ่นพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นมาตรฐานก็จะเป็น M1917A1 พบเห็นการใช้งานตั้งแต่ปีคริสตศักราช1930เป็นต้นไปแถมยังพบเห็นมันถูกใช้งานบนเครื่องบินบางลำด้วยโดยเจ้า M1917 รุ่นมาตรฐานนั้นมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่450นัดต่อนาทีและหากเป็นรุ่น M1917A1 มันจะมีอัตราการลั่นกระสุนที่สูงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่600นัดต่อนาทีก่อนจะเข้าสู่ประวัติกันเราคงต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมีเจ้า M1917 กันสักนิดในปีคริสตศักราช1900จอห์นบราวนิงเขาได้จดสิทธิบัตรการพัฒนาปืนกลต้นแบบของเขาที่มีระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานแบบสะท้อนถอยหลัง Recoil Operate Automatic ขึ้นแต่ต่อมาเขาก็ไม่ได้ออกแบบอะไรเพิ่มเติมเลยเวลาก็ได้ล่วงเลยไปกว่า10ปีในปีคริสตศักราช1910จอห์นบราวนิงเขาก็ได้นำหลักการของระบบการทำงานนี้มาพัฒนาต่อยอดเป็นปืนกลรุ่นใหม่ซึ่งตัวปืนจะฟีดกระสุนจากสายกระสุนด้วยการออกแบบของเขาก็ได้ดำเนินการมาเรื่อยๆจนมาในวันที่23กรกฎาคมปีคริสตศักราช1914โลกก็ได้เกิดสงครามใหญ่ขึ้นอีกหนึ่งสงครามนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่1กับลีโลปินชีฟชาวเซิร์ฟบอสเนียนักชาตินิยมยูโกสลาฟเขาได้ลอบปรงพระชนอาร์ตยุคฟรานซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีและด้วยปัจจัยอื่นๆอีกมากมายในช่วงเวลานั้นมันจึงนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1นั่นเองในช่วงเวลานั้นประเทศไทยเรายังเรียกว่าสยามอยู่นะครับโลกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายมหาอำนาจกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นี้ทางสหรัฐอเมริกายังไม่ได้เข้าร่วมสงครามตั้งแต่แรกอาจจะมีข้อพิพาทบ้างแต่ก็ไม่ได้เข้าร่วมเต็มตัวด้วยเหตุนี้ทางกรมสัมพาวุธทหารบกจึงไม่ค่อยได้ให้ความสนใจปืนกลของตนเองสักเท่าไหร่จนมาในวันที่6เมษายนปีคริสตศักราช1917หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือดำน้ำเยอรมนีได้โจมตีเรือของทางสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกายุคนั้นวูดสโลว์วิลสันเขาก็ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาซึ่งก็ผ่านฉลุยด้วยคะแนนเสียงสูงถึง373ต่อ50คะแนนมันจึงทำให้ทางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศสงครามกับทางเยอรมนีในที่สุดในเวลานั้นปืนกลในคลังแสงของทางสหรัฐอเมริกาจัดว่ามีน้อยมากๆเพียง 1,100 กระบอกเท่านั้นแถมปืนกลส่วนใหญ่ก็ล้าสมัยด้วยในการทำสงครามครั้งนี้ทางสหรัฐอเมริกาต้องการอุดช่องโหว่ของกองทัพของตนเองด้วยพวกเขาได้มีนโยบายจัดหาปืนเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการทำสงคราม
ช่วงแรกๆทางรัฐบาลได้บังคับให้ทางกองทัพจัดหาอาวุธจากต่างประเทศผลก็คือทางกองทัพสหรัฐอเมริกาได้ใช้งานปืนกลหลายต่อหลายรุ่นมากทั้งปืนเก่าของตนเองและปืนจากการบริจาคของทางอังกฤษและฝรั่งเศสยกตัวอย่างเช่นปืนกลแม็กซิมจากทางอังกฤษเบเนตเมอร์ซี M1909 จากทางฝรั่งเศส M1895 โคบราวนิงแมชชีนกันจากทางสหรัฐอเมริกาเองซึ่งเจ้า M1895 นี้มันก็มีฉายาที่ทหารตั้งให้ก็คือ Potato Digger หากแปลเป็นภาษาไทยก็คือเครื่องขุดมันฝรั่งซึ่งปืนรุ่นนี้ผู้ที่ออกแบบมันขึ้นมาก็คือจอห์นบราวนิงนักออกแบบอาวุธชาวอเมริกันชื่อดังแห่งยุครู้จักเจ้า M1911 ไหมล่ะครับเขานี่แหละครับเป็นผู้ออกแบบในเวลาต่อมาหลังจากที่ทางสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ไปสักพักด้วยความที่ทางสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นมีปืนกลหลายต่อหลายรุ่นมากความมั่วตุเหลงจึงบังเกิดปืนกลแต่ละรุ่นมันมีลำกรองรองรับกระสุนที่แตกต่างกันออกไปกว่าจะแปลงลำกรองให้มันรองรับกระสุนขนาดเดียวกันก็นานเอาเรื่องผลสุดท้ายเมื่อทางกองทัพได้ยื่นหนังสือไปทางสภาทางรัฐบาลก็ต้องจำยอมทางรัฐบาลได้ขอให้นักออกแบบอาวุธหลายคนออกแบบปืนกลให้กับพวกเขาทันสงครามในครั้งนี้ซึ่งจอห์นบราวนิงก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันจอห์นบราวนิงเขาได้นำพิมพ์เขียวปืนกลของเขาที่เคยออกแบบไว้มาพัฒนาต่อยอดซึ่งพิมพ์เขียวนี้มันเป็นพิมพ์เขียวที่จอห์นบราวนิงได้จดสิทธิบัตรขึ้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1900อย่างที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเอาตามจริงแล้วตั้งแต่ปีคริสตศักราช1910เขาก็มีการพัฒนาปืนอยู่ในการออกแบบของจอห์นบราวนิงเขาได้นำระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมาใช้งานกับตัวปืนในการพัฒนาครั้งนี้ตัวปืนในโปรเจกต์นี้ถูกจัดประเภทเป็นปืนกลหนัก Heavy Machine Gun ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด .30-06 Springfield น้ำหนักของตัวปืนจัดว่ามากพอสมควรแต่ระบบการทำงานของตัวปืนกลับมีความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพที่ดีมาพร้อมกับระบบบริหารกลไกด้วยแรงสะท้อน Recoil Operate Automatic ปลอกกระสุนจะถูกคายออกจากทางด้านล่างซึ่งระบบการทำงานนี้จะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าแม็กซิมและวิกเกอร์อยู่พอสมควรตัวปืนจะมีการใช้งานร่วมกับขาอย่างแบบ M2 สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วจนมาในเดือนพฤษภาคมปีคริสตศักราช1917จอห์นบราวนิงเขาก็ได้เปิดโครงการทดสอบปืนกลต้นแบบของเขาที่เพิ่งออกแบบเสร็จที่สปริงฟิลด์อัลมอรีเมืองสปริงฟิลด์รัฐแมสซาชูเซตส์ในการทดสอบครั้งแรกปืนรุ่นต้นแบบของเขาได้ถูกยิงไปถึง 20,000 นัดผลปรากฏว่าตัวปืนมันมีความผิดปกติแค่เพียงเล็กน้อยจากสายกระสุนแบบผ้าเท่านั้นโดยรวมแล้วความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจมากการทดสอบได้ดำเนินการต่อไปตัวปืนกระบอกเดิมได้ถูกทดสอบอีกครั้งจำนวน 20,000 นัดแต่ก็เกือบถึงเส้นชัยในรอบที่2นี้ตัวปืนต้นแบบได้ยิงกระสุนไปจำนวน 19,500 นัดรวมแล้วจากการทดสอบครั้งนี้ตัวปืนต้นแบบของจอห์นบราวนิงมันยิงกระสุนไปมากถึง 39,500 นัดก่อนที่จะพบการแตกหักจากชิ้นส่วนต่างๆรวมถึงเสียแตกการทดสอบในครั้งนี้มันสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เข้าร่วมตั้งแต่ข้าราชการระดับผู้บริหารไปจนถึงสาธารณชนทางคณะกรรมการอาวุธยุทโธปกรณ์รู้สึกประทับใจกับตัวปืนนี้มากแต่ก็ไม่มั่นใจว่าหากมีการผลิตมันขึ้นมาจริงๆแล้วนั้นประสิทธิภาพที่ได้จะอยู่ในระดับเดียวกับปืนรุ่นต้นแบบหรือไม่จอห์นบราวนิงเขาจึงได้นำปืนกลกระบอกที่2มาทำการทดสอบแบบเดียวกับกระบอกแรกผลปรากฏว่ามันสามารถยิงกระสุนได้มากกว่า 21,000 นัดโดยที่ตัวปืนแทบไม่เป็นอะไรเลยซึ่งในการยิงต่อเนื่องครั้งนี้มันกินเวลาไปนานถึง48นาที12วินาทีเลยทีเดียวไฟเขียวแหละครับเกินมาตรฐานไปมากแล้วจนในเวลาต่อมาปีนั้นเองปืนกลของจอห์นบราวนิงมันก็ถูกผลิตขึ้นมาประจำการให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาในที่สุดในการประจำการนี้ทางสหรัฐอเมริกาได้ตั้งชื่อมันอย่างเป็นทางการว่า M1917 Browning Machine Gun ทางสหรัฐอเมริกาตั้งใจให้เจ้า M1917 Browning มันกลายมาเป็นปืนกลมาตรฐานของทางสหรัฐอเมริกาด้วยตัวปืนรองรับกระสุนขนาด .30-06 Springfield มาพร้อมกับสายกระสุน150นัด
แต่การผลิตก็มีปัญหาหลังจากที่ผู้ผลิตหลายรายเริ่มเข้ามาช่วยงานในการผลิตสาเหตุก็มาจากเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆนั่นเองเนื่องจากอยู่ในช่วงสงครามทางผู้ผลิตหลายรายของทางสหรัฐอเมริกาจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตเจ้า M1917ทั้ง Westinghouse Remington Cole และอื่นๆอีกหลายบริษัทซึ่งในปีคริสตศักราช1918ทาง Westinghouse ผลิตไปได้ 2,500 กระบอกและทาง Remington ผลิตไปได้ 1,600 กระบอกผลสรุปก็คือในช่วงสงบศึกเจ้า M1917 มันมียอดการผลิตออกมารวมกันสูงถึง 128,369 กระบอกเลยทีเดียวในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ทางกองทัพก็ได้มีรายงานจากผู้ใช้งานหลายต่อหลายรายว่าเจ้า M1917 มันเป็นปืนที่ดีแต่ก็มีปัญหาด้วยเช่นกันปัญหาที่ว่านี้ก็คือระบบระบายความร้อนของมันนั่นเองเจ้า M1917 มันเป็นปืนกลที่มีระบบระบายความร้อนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งน้ำจัดเป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งในการบริโภคในช่วงสงครามการจะหาน้ำมาเติมให้เจ้า M1917 มันเป็นเรื่องที่ลำบากเอาการจะนำน้ำที่มีอยู่น้อยนิดในกระติกของทหารมาใส่ก็ดูค่อนข้างหนักใจแถมใส่ไปก็ไม่เพียงพอที่นี้เหล่าทหารต้องหาน้ำมาจากไหนก็ลองนึกภาพกันนะครับซึ่งมันดูไม่น่าอภิรมย์สักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้การพัฒนารุ่นต่อไปของจอห์นบราวนิงจึงไม่หยุดเพียงเท่านี้ในปีคริสตศักราช1919หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1ไปได้เพียง1ปีจอห์นบราวนิงเขาก็ได้นำเจ้า M1917 บราวนิงที่มีระบบระบายความร้อนเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมาทำการพัฒนาต่อยอดเขาได้ทำการปรับปรุงหลายต่อหลายอย่างให้มันดีขึ้นพัฒนาระบบระบายความร้อนใหม่ในโปรเจกต์นี้ให้มันกลายมาเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศการออกแบบของบราวนิงแตกต่างจากปืนกลร่วมสมัยหลายต่อหลายรุ่นตัวปืนของบราวนิงนั้นจะมีความซับซ้อนของระบบการทำงานน้อยกว่าเพื่อนร่วมรุ่นแถมยังทนทานและมีความน่าเชื่อถือที่สูงจนในปีเดียวกันนั้นเองปืนรุ่นต้นแบบของบราวนิงนั้นก็ได้ออกมาสู่สายตาชาวโลกในที่สุดมันเป็นปืนกลที่มีระบบการทำงานที่คล้ายคลึงกับเจ้า M1917 รุ่นก่อนเป็นอย่างมากแตกต่างกันแค่เพียงเรื่องระบบระบายความร้อนแถมในการทดสอบปืนรุ่นต้นแบบนี้ก็พบว่ามันเป็นปืนกลขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพที่ดีตัวปืนยิงได้แทบจะไม่ติดขัดและต่อมาปีเดียวกันนั้นเองปืนรุ่นต้นแบบของจอห์นบราวนิงมันก็ได้ประจำการกับทางกองทัพสหรัฐอเมริกาในที่สุดนามว่า M1919 Browning Machine Gun เจ้า M1917 มันมีรุ่นที่แตกแยกย่อยออกมาจากรุ่นมาตรฐานดังนี้รุ่นแรก M1917A1ในปีคริสตศักราช1930ทางล็อกไอแลนด์อาร์เซนอลได้นำเจ้า M1917 มาทำการปรับปรุงพวกเขาได้ปรับปรุงเรื่องความแข็งแรงของตัวปืนให้มันสูงขึ้นไปอีกปรับปรุงระบบการป้อนกระสุนให้มันมีความเสถียรมากกว่าเดิมและเพิ่มอัตราการลั่นกระสุนให้สูงขึ้นกว่าเดิมโดยในรุ่นนี้มันจะมีอัตราการลั่นกระสุนอยู่ที่600นัดต่อนาทีจากเดิม450นัดต่อนาทีต่อไปจะเป็นรุ่นสำหรับการส่งออกจะมีรุ่นต่างๆดังนี้รุ่นแรกโคโมเดล1919รุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่มีการผลิตออกมาเพื่อการส่งออกโดยผู้ผลิตก็คือโคจากทางสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อไปโคโมเดล1928รุ่นนี้จะมีคันนิรภัยตำแหน่งนิ้วโป้งมีการเพิ่มปลอกลดแสงแบบ Type A มีแท่นติดตั้งกล้องเล็งมาให้ด้วยต่อไปโค MG38 4ลีรุ่นนี้ออกแบบขึ้นมาในปีคริสตศักราช1931มันก็คือเจ้าโค M1928 ที่มีการผลิตออกมาขายทั่วไปในขนาดกระสุนต่างๆต่อไปเป็นรุ่นที่ผลิตจากต่างประเทศจะมีรุ่นต่างๆดังนี้รุ่นแรก FN30 รุ่นนี้ผลิตขึ้นมาโดย FN Herschel จากทางเบลเยียมมันเป็นร่างสำเนามาจากรุ่น M1917 รุ่นมาตรฐานมีการผลิตออกมาเพื่อรองรับกระสุนรูปแบบต่างๆหลากหลายขนาดเพื่อการส่งออกรุ่นต่อไป KSP1429 และ KSP36 รุ่นนี้ผลิตขึ้นมาโดยคาร์ฟกัสตาฟจากทางสวีเดนซึ่งมันก็คือเจ้า M1917A1 นั่นเองตัวลำกลองรองรับกระสุนขนาด 6.5 x 55 มม
และรุ่นสำหรับต่อต้านอากาศยานมันจะมีลำกรองรองรับกระสุนขนาด 8x63mm M32 กระสุนจากสวีเดนเองจนมาในปีคริสตศักราช1966ทางสวีเดนก็ได้มีการปรับปรุงตัวปืนให้มันมีลำกรองรองรับกระสุนขนาด 7.62x51mm เนโตต่อไป CKMWZ30 รุ่นนี้ผลิตขึ้นมาโดยโปแลนด์ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 7.92x57mm เมาเซอร์ต่อไป M29 รุ่นนี้มันก็คือเจ้าโค MG38 ที่มีลำกรองรองรับกระสุนขนาด 7.92x61mm ผลิตโดยนอร์เวย์ในประเทศไทยเราก็เคยมีการนำเจ้า M1917 เข้ามาใช้งานในกองทัพด้วยเช่นกันในการนำเข้ามาครั้งแรกก็คือรุ่น FN30 ตัวลำกรองรองรับกระสุนขนาด 8x52mm R เรียกว่าปืนกลหนักแบบ66ซึ่งก็มาจากปีก็คือปีพุทธศักราช2466ต่อมาในปีพุทธศักราช2488ทางสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการส่งอาวุธเข้ามาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มแสนยานุภาพให้กับกองทัพไทยเรียกว่าปืนกลหนักแบบ88ซึ่งมันก็คือเจ้า M1917A1 ที่มีลำกรองรองรับกระสุนขนาด .3006 สปริงฟิลด์นั่นเองครับก่อนลากันไปยังไงก็ขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ